ินมานะคะเรื่อยๆเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเจอกับมิวเซียมแล้วตรงนี้ก็คือมิวเซียมของคุณมิซึงิชิเงรุนั่นเองด้านในก็จะมีเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็มีประวัติของนักเขียนก็คือคุณมิซึงินั่นเองค่ะไปตอนนี้ยังไม่ปิดเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเข้ามาเร็วพอดีเลยตอนแรกนะเดินตามหาอยู่ตรงแบบว่าถนนนะว่าจะเจอเขาไหมไม่เจอจนมาเจอหน้ามิวเซียมนี่แหละอันไหนเป็นไงชิมัสเคบับว่าเขาทำแบบว่าออกหลุดออกมาจากคาแรคเตอร์จริงๆเลยดูมือดิไม่กลัวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปต่อรองก่อนชาชินเตจิวิลิสกาคิทาโร่นะพามาจะเข้าซะหน่อยเจอตัวหนึ่งโอ้น่ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้นี่เข้ามาด้านในนะคะเข้ามาเลยดีกว่าอ๋อนี่ไงเขามีตามลูกศรเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นชั้น2ก่อนขึ้นมาที่ชั้น2กันก่อนเลยหูตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบสแตนดี้น่ารักดีนะเป็นตัวการ์ตูนต่างๆให้เราถ่ายรูปกันได้มาถึงห้องนี้นะห้องนี้เขาก็จะมีการอธิบายตัวละครซึ่งแบบน่ารักทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นหมดเลยนี่อุ้มจะให้ดูเอาตัวที่อุ้มชอบก็จะมีตัวนี้ชื่อว่าเนซูมิโอโตโกเนี่ยเขาบอกหมดเลยความสูง160เซนน้ำหนัก49ปกติเนี่ยคือนิสัยของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ชอบหลอกลวงคนอื่นหลอกเงินบ้างอะไรบ้างพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หลอกเขาอีกทีนึงอีกโอ้โหแล้วก็ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเหมือนแบบเป็นผีปากเหม็นสามารถปล่อยกลิ่นเหม็นออกไปเพื่อสู้กับมนุษย์ได้20เมตรผีอะไรอ่ะนี่อันนี้คือตัวปวดของอุ้มนี่เขามีบอกเลยสูง9เซนกับอีก9มิลน้ำหนัก33กรัมตัวนี้นะมีชื่อว่าเมทามะโอยาจิอันนี้เนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับตัวเด่นในตัวการ์ตูนมากเลยก็คือคิทาโร่นั่นเองตัวนี้นะเขาจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคนข้างบ้านอะแล้วก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จแล้วก็ตาหลุดออกมาพอตาหลุดออกมาวิญญาณก็เลยมาอยู่ในตานี้และเขาก็มาอยู่กับคินทาโร่ตั้งแต่เด็กๆก็ช่วยกันอยู่ด้วยกันคินทาโร่เนี่ยก็เป็นเด็กตัวเล็กๆที่เขามีตาข้างเดียวอยู่แล้วเขาก็เลยเอาตามาใส่ปุ๊บนี่เขาก็เลยเรียกกันเป็นพ่อลูกเลย อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าคินทาโร่ก็มีตาเดียวบวกตาตาคนนี้ไปด้วยครบพอดีน่ารักดีคาแรคเตอร์เขา
มาถึงห้องนี้นะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับคุณนักเขียนแล้วแหละก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับคุณมิซึงิก็คือเขาบอกว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่บอกเรื่องราวคือโดยนิสัยของเขาเนี่ยชอบเป็นคนที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเลยแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะชอบซื้อของแปลกๆกลับมาก็แปลกจริงๆนะดูดิอารมณ์มันก็ยังเป็นแบบผีๆอยู่อะของฝากที่เขาซื้อมาเนี่ยเสร็จจากด้านบนเดี๋ยวลงไปเที่ยวด้านหลังหน่อยอยู่นี่เองอ๋อห้องทำงานเป็นแบบนี้ข้างหลังมีหนังสือเยอะมากเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ตูนต่างๆอุ๊ยนงนงบ้าแอนมีก็คือห้องคุณป้าและฉันไหนลองเข้าไปดูสิยืนกระพริบตาอยู่อันนี้คุณอุริคาเบะผีกำแพงอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบผีต่างๆที่อยู่ในการ์ตูนนี่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยอ่านการ์ตูนหรือว่าชอบเรื่องนี้นะโหต้องชอบแน่ๆเลยอุ้ยโอ้โหนี่มันพิพิธภัณฑ์หรือว่าบ้านผีเดี๋ยวอุ้มจะเดินผ่านตรงนี้เร็วๆแบบรอบเดียวนะราวของในเรื่องของเกะนุคิทาโร่เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็มีอยู่เต็มถนนไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าสถานีนะเดินตรงมาเรื่อยๆจะซื้อของก็ได้จะแวะคาเฟ่ก็ได้หรือว่าเนี่ยเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงมิวเซียมที่นี่โอ้โหนี่อุ้มเข้ามาตั้งแต่สักประมาณบ่ายๆนะออกมานี่พระอาทิตย์จะตกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็เย็นแล้วอุ้มว่าเดี๋ยวออกจากที่นี่แล้วอุ้มไปหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยทำไมยังอยู่อ่ะไปคุยด้วยหน่อยดีกว่าหิวไหมโอนากาซุ่ยปะเดี๋ยวจ้าหิวเหรอเย็นแล้วไปกินข้าวไหมกวางอีช่วงนี้โอเคไปกินข้าวกันเข้ามาในร้านต้องนั่งเรียบร้อยด้วยตอนนี้นะอุ้มอยู่ในร้านที่ชื่อว่าคิเคียวยะนะคะเป็นร้านที่ทางเมืองเนี่ยเขาบอกเลยว่า recommend ควรจะมาที่นี่เพราะว่ามือนี้เป็นมือปิดทิปของอุ้มด้วยเขาก็เลยแนะนำมาว่าควรจะมากินร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาขายเมนูไคเซกิแต่ได้มิชลิน1ดาวตอนนี้เดี๋ยวนั่งรอก่อนแต่ว่าอุ้มไม่สามารถเอาอาหารออกมาให้เพื่อนๆดูทั้งหมดได้นะเพราะว่าเชฟเขาจะเสิร์ฟแบบจานต่อจานอันไหนที่เป็นแบบจานไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูละกันอิมูชิไอโอ้อันนี้นี่ใส่ในผลส้มมาเลยโอ้โหดีนั่งขึ้นได้เลยหอมแล้วมีความแบบเปรี้ยวหน่อยได้รสชาติข้างบนไข่ปลาแซลมอนแบบเค็มหูข้าวอร่อยมากอ่ะอ
ございます。松葉カニ。มันทั้งมันมีความเค็มของมันปูแล้วมันก็เปรี้ยวมันทำให้เหมือนแบบรสชาติปูมันสดชื่นขึ้นอ่ะมันแบบซาบซ่ากินแล้วมันรู้สึกสดชื่นขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองร้านมิชลินหรือว่ามีเวลาอยากจะมากับครอบครัวค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆทานกันไปแนะนำเลยมาร้านนี้ได้เดี๋ยวตอนนี้อุ้มขอกินผลไม้จานสุดท้ายนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปเจอกันข้างนอกนะกรอบหวานเป็นอีกหนึ่งมื้อใหญ่ที่อิ่มมากวันนี้นะเที่ยวตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงนี่มืดค่ำอีกแล้วแล้วอุ้มก็มาอยู่ที่หน้าสถานีโยนาโกะสเตชันนั่นเองค่ะในทริปนี้นะการเดินทางมาที่โทโทริเนี่ยอุ้มมีจุดประสงค์หลัก2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องกินทางเมืองนี่ชวนมาว่ามากินปูไหมเพราะว่าปูตอนนี้นะกำลังอร่อยมาเลยอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอุ้มก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดโทโทริกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนดูอุ้มแล้วก็อุ๊ยอยากตามมาทริปนี้ต้องตามรอยเลยได้เลยแต่ว่ามีข้อสงสัยนะคะตามจุดต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะนี่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้สะดวกทางไหนถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะจัดทริปแบบทริปครอบครัวทริปพิเศษสำหรับบริษัทโทรติดต่อได้ที่ Japan Holiday ได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มพาเที่ยวเองติดตามรายการ Japan Origin ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 18:20 นทาง MCOT Family ช่อง14เสาร์หน้าอุ้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบายตอนนี้อุ้มอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวคนเดียววันนี้มาเป็นกลุ่มกับคอนเซปต์โอมิดนิวที่เก่าที่น่าไปที่ใหม่ที่น่ารู้จักสวนคิโยซุมิการ์เด้นจริงๆแล้วสวนนี้นะเขามีมาตั้งแต่สมัยเมจิแล้วแหละก็เลยเปิดเป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเนี่ยได้เข้ามานั่งพักผ่อนได้ย่านนี้ชื่อว่าย่านชิบามาตะครับก็จะเป็นย่านเก่าๆนิดนึงแล้วก็มีถนนเดินมีวัดขนมเก่าคู่กับถนนเก่าเอาพวกเราโชว์วัดชิบามาตะไทชากุเทนค่ะจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือเป็นงานแกะสลักที่สวยงามมากวัดนี้อายุถึง400ปีมาแล้วนะคะทีมแลบบอร์เดอร์เลสอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างหลายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกจะเป็นวิศวะจะเป็นแบบพวกดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบงานศิลปะ